แต่ถ้าใบไหนบางดอกก็เอาอันนั้นก็พอแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาถ้าเราจะมีแค่นี้มันจะโล่งโล่งเราก็จะเติมแค่สเปียร์นิดบางไหมหันหน้าดอกออกมาด้านนอกแล้วก็เอาแคสเปียร์นะคะติดหนุนหลังไว้แล้วก็สักเทปแปะความสูงตามที่เราต้องการเราชอบสูงก็สูงเดินได้นะเราไม่ชอบสูงมากก็ลดลงลดลงแล้วก็สักเทปแปะไว้แต่เป็นสองข้อข้างบนทีนึงข้างล่างนิดนึงชอบไม่ต้องใหญ่มากคราวนี้ความสูงของปากก็ตามใจเราบางคนก็ชอบประมาณนี้อันนี้ชื่อปากอัลปาก้าปากอัลปาก้าแต่เราเรียกชื่อปากธรรมดาก็ได้แต่ชื่อแท้ๆบางคนเขาเรียกอัลปาก้าจะได้ไม่งงพอได้ยินจะอ๋อตัวเดียวกันอันนี้เราก็จะเอาปากมาตั้งไว้แล้วเราก็เอาตรงรอยที่มีสักกระเทปนะคะเราก็รวบไว้แล้วก็ปี้เลยเนาะแล้วก็แปะสักกระเทปไว้ด้วยจะได้อยู่เป็นตัวหนุนหลังปี้ไว้ให้ก้านควรจะให้ก้านกุหลาบโผล่มาเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหล่อน้ำไม่งั้นเดี๋ยวก็อยู่ไม่ทนเสร็จแล้วก็มัดด้วยสักกระเทปวางกับพื้นทำก็ได้นะอย่างเงี้ยจัดวางให้สวยงามกับพื้นกับพื้นโต๊ะรวมให้เสร็จสมบูรณ์แปะสก๊อตเทปค่ะนี่นะคะเป็นเช่นนี้ตัวนี้เสร็จแล้วก็ปัดเปิดกว้างๆปัดเฉียงๆกว้างๆหน่อยนึงเดี๋ยวจะแจกสำลีกับถุงน้ำใส่เข้าไปในถุงหล่อน้ำเลยบางทีปลายก็อาจจะแทงถุงทะลุแล้วมันจะแตกเราก็เลยสำลีนะคะมาหุ้มไว้หน่อยในตรงปลายแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงทางนี้แหละก็ไปเติมน้ำแต่นี้เนี่ยค่ะคนก้านยาวก็เอาสำลีหุ้มปลายก้านแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำให้ก้นสำลีแล้วเราก็รวบปลายถุงแล้วก็เอาสก๊อตเทปมัดไว้มัดให้ติดกับก้านเลยนะคะเติมน้ำด้วยนะอย่าลืมสำหรับคนที่สั้นเราก็จะแหวกมาเอามัดอย่างเนาะเราก็จะนำสับลีเหมือนกันตัดปลายเหมือนเดิมนี่ตัดเอามานี้เลยก็ได้นะคะเชื่อสับลีพุ่มก็ปลายแค่นี้เหมือนเดิมเหมือนกันเลยแต่เดี๋ยวเราจะเพิ่มแค่ต่อก้านนะคะแล้วก็ใส่ถุงน้ำไว้เหมือนกันเติมน้ำเติมน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาสักเทปพันแปะตรงนี้เลยอ๋อแล้วเดี๋ยวค่อยต่อก้านเดี๋ยวเราต่อก้านเพิ่มจุ๊บๆขึ้นมาเลยแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ถุงที่ไหนถุงโต๊ะนี่ถุงโต๊ะหรือว่านี่ก็ได้หรือจะเอาถุงช่วงน้ำแล้วก็ใส่เลยก็ได้พอน้ำปุกผิดแล้วเราก็แปะสักเทปปิดเทปนะคะพันแปะติดกับก้านด้วยนะก้านนิดนึงเนี่ยค่ะเราก็จัดออกมาให้สวยงามมีวิธีห่อหลายวิธีที่หนึ่งอย่างเช่นนี้นะคะเราห่อเป็นหลอดกลมๆแต่ว่าถ้าเกิดเราห่ออย่างนี้ปุ๊บไอ้ปลายอันนี้มันจะโผล่มาให้เห็นเราเห็นเราก็เลยมักจะเอาซ่อนไว้อีกก็เนี่ยห่อไว้ให้เขาหลบมาด้านหลังอย่างนี้
ันนี้หอดอันที่หนึ่งเป็นหลอดกลมๆให้เขาหลบมาด้านหลังแล้วเราก็ลวกนะคะนี่แบบที่หนึ่งแล้วก็ขยุ่ม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 อันนี้เนาะแบบที่หนึ่งเสร็จแล้วแบบที่สองบางคนชอบให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะขอเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นี่นะคะให้กว้างแต่สามเหลี่ยมเนี่ยมันข้างหน้าได้เนี่ยค่ะจะพาดมาพยายามให้ยอดสามเหลี่ยมเนี่ยมักจะให้ยอดสามเหลี่ยมตรงเนี่ยค่ะอันนี้แบบที่สองก็คือเป็นปลายสามเหลี่ยมได้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแบบที่สามไม่เก่งหรอกเดี๋ยวบอกผมเยอะเกินเรื่องไหนดีแบบที่สามอาจจะพับอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็โทกมาให้เป็นเหมือนจีบข้างเงี้ยค่ะให้สูงมานิดนึงอันนี้ก็จะไม่ได้ปกป้องดอกไม้เท่าไหร่แต่ว่าเป็นตัวเอาไว้โชว์ด้วยเงี้ยค่ะถ้าตรงนี้กว้างเกินแล้วก็หุบแคบเดี๋ยวที่สามก็จะดูสั้นลงหน่อยนึงไม่พุ่งดอกไม้มากส่วนใหญ่ที่เขาทำก็คือแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองแต่ส่วนใหญ่เอาเท่ๆจะเป็นแบบที่หนึ่งแบบที่สองมักจะเป็นแบบดอกไม้พอให้ที่ดูเป็นดอกไม้ถวายพระใหญ่ๆแบบที่หนึ่งก็คือเช่นนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราหุ้มปุ๊บปลายมันจะอยู่ด้านหน้าไม่งามเราก็เลยต้องเอามาชิดริมนี่เราเนาะหุ้มรอบเสร็จแล้วก็คว่ำชุบหรือบางคนจะคว่ำหน้าลงก็ได้ที นี้เนาะคว่ำหน้าลงแล้วก็หุ้มเก็บข้างซ้ายพุ่งเก็บข้างขวาแล้วก็ลวกอันนี้แบบที่หนึ่งอันนี้แบบทั่วไปหนึ่งกับสองอันนี้จะป้องกันดอกไม้ช้ำด้วยแต่ก็ดูแบบเป็นเท่ๆหน่อยคุณสองชิ้นน้ำใจมันจะมีด้านหนึ่งที่ปลายตรงนี้มีปลายสูงกับปลายสั้นเขาจะมักจะเอาปลายสูงเนี่ยข้อมาก่อนพุ่งดอกไม้ไว้ก่อนแบบที่สองพุ่งไว้ก่อนเราค่อยเอาตามเนี้ยตามบางคนก็ชอบเก็บให้หมดบางคนก็ชอบพับนิดนึงให้มันดูริ้วแล้วแต่ชอบอันนี้แบบที่สองจริงๆมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่แล้วก็ลวดมากเอาแบบนี้เลยแล้วกันอันนี้นะคะเราจะใช้ลวดเนี่ยค่ะมัดเวลาใช้ลวดเดี๋ยวอันนี้จะให้ยาวๆเพราะว่าจะได้ใช้ทยอยใช้ทีละหน่อยแล้วเวลาเอาลวดมัดเนี่ยค่ะก็วนรอบนึงให้มันดึงให้แน่นแล้วเราค่อยเอามาบิดแล้วเราก็ตัดออกอันนี้จำได้เนาะเดี๋ยวต่อด้วยกระดาษเลยอันนี้แบบที่หนึ่งไอ้แบบที่สองใช้แบบที่หนึ่งก็ได้แบบที่สองก็ได้กระดาษอันนี้เราจะพับอย่างนี้เมื่อวันนั้นเราทำกลมๆแล้วอันนี้เอาแบบง่ายก็คืออย่างนี้คะเราจะพับอย่างนี้นะคะแล้วให้แฉกออกให้ปลายเขาแฉกออกจากกันเยอะๆคือดีสองด้านเลยสองแอนให้ตรงนี้กว้างใกล้เคียงกันดีแล้วก็พับทบครึ่งแล้วก็ทบเลยปลายแล้วก็ย้อนกลับให้มันเป็นหลอนๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วแหลกใครจำไม่ได้เดี๋ยวสอนใหม่หนึ่งเสร็จแล้วก็ตรงนี้เราก็ลวกให้มันก็นำมาติดข้างๆติดหน้าติดหลังก็ได้แล้วก็มาติดหน้าซ้ำทีนึงหรือใครจะติดข้างซ้ายข้างขวาก็ได้มีรอบหนึ่งแบบนี้หนึ่งรอบต้องติดริบบิ้นติดริบบิ้นเดี๋ยวทำใหม่เลยก็มัดลวดเหมือนกันมัดลวดเวลามัดลวดต้องดึงให้แน่นนะคะเดี๋ยวหลุดก็กระดาษที่แทนเดิมทำเหมือนเดิมพับครึ่งพับอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือหนึ่งท่าหนึ่งทบกระทับสองทบก็คือทับได้เลยแต่แล้วก็ทบกลับพับเลยปลายแล้วก็ทบกันแล้วก็บีบตรงนี้ให้มันย่นๆก็จะได้เป็นแล้วก็แปะเข้าไปซ้อมแล้วก็เกลี่ยมันนิดนึงให้มันกระจายออกถ้าสูงเกินแล้วก็ตบรัว
ร็จแล้วเสร็จนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะหุ้มกระดาษตรงนี้เดี๋ยวตัดกระดาษเพิ่มให้เนาะแต่ว่าดูไปเลยจะได้ทําทีเดียวเผื่อใครทําไวจะได้กลับบ้านเร็วอันนี้เดี๋ยวจะตัดกระดาษนี้ให้เป็นแผ่นประมาณแค่นี้เองเพื่อจะมาปิดตรงนี้แล้วก็พับให้ขนาดเขายาวเกินอันนี้ค่ะพับตรงตรงนี้เรียบเราม้วนเสร็จเราก็ดึงหินแน่นหน่อยเหมือนนุ่งผ้าเหมือนนุ่งผ้าถูกหินแน่นนิดนึงแล้วเราก็มัดแต่เวลามัดตรงนี้เราจะมัดให้ลงมาประมาณนิ้วหนึ่งจากข้อตรงนี้นิ้วหนึ่งเพราะถ้าเรามัดให้ลืมมันจะหลุดง่ายก็ลงมาประมาณนิ้วหนึ่งแต่ตรงนี้ต้องแน่นนะเพราะว่าถ้าเรามัดไม่แน่นก็ถือแล้วหลุดกลับมาด่าเราแน่เลยโดนแน่ๆก็คือเวลาทำให้แน่นก็คือจับสองข้างไงแต่เราต้องตีเวลาเอาวนได้สักรอบสองรอบถึงก็จะดีแน่นิดเดียวแล้วก็ปิดหนึ่งรอบสองรอบสามรอบตัดไปที่เหลือแล้วก็พับเก็บรูปเดี๋ยวเราก็ติดริบบิ้นตรงนี้อันนี้แบบง่ายบางคนจะใส่กระดาษเพิ่มหรืออีกหลายชั้นก็ได้แบบทั่วไปก่อนเดี๋ยวว่าหลังทำช่อจะได้เพิ่มกระดาษให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้แบบนี้ก่อนเรียบร้อยค่ะเราดูเราจะมาปิดลวดถ้าเรามีหางยาวเราก็หยีเลยหุ้มปิดบนหุ้มปิดล่างวนบางคนก็จะมาหุ้มปิดข้างบนเพื่อให้แน่นแล้วก็มามัดข้างล่างอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าตรงนี้แน่นแล้วเราก็มาหุ้มปิดด้านล่างได้เลยหุ้มมามัดปิดด้านล่างเลยผูกข้างล่างผูกให้แน่นสองปมแล้วก็ปล่อยหางทิ้งไว้ผูกด้านล่างก็ได้มัดให้แน่นมัดปมให้แน่นๆเลยสองทางแล้วปล่อยหางไว้เนี่ยก็จะปิดลวดเป็นตัวแล้วก็ใช่เนาะ